เปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ Apple Watch Series 7มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะในงาน Apple Event ที่ผ่านมานะคะ Apple ก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือ Apple Watch Series 7ที่หลายๆคนรอคอยนะคะซึ่งจะมีอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ควินจะมาเล่าให้ฟังค่ะเริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะดีไซน์ของตัวเรือน Apple Watch Series 7ก็ยังคงดีไซน์คงมนเหมือนเดิมนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆและได้มีการปรับขนาดตัวเรือนนะคะให้เป็น41มิลลิเมตรและ45มิลลิเมตรค่ะจากที่แต่เดิมนะคะ Apple Watch Series 6เนี่ยมีขนาด40มิลลิเมตรและ44มิลลิเมตรค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังลดขอบดำที่หน้าจอลงถึง 40% ทำให้มีพื้นที่แสดงผลมากขึ้นกว่าตัว Series 6ค่ะตอนนี้นะคะ Apple ก็ได้ปรับฟีเจอร์ Always On Display ให้มีความสว่างมากขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนนะคะทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพชัดขึ้นกว่าเดิมค่ะพอหน้าจอของ Apple Watch เราเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้เราก็สามารถพิมพ์คีย์บอร์ดได้เหมือนบน iPhone แล้วค่ะจากที่แต่ก่อนนะคะเราทำได้แค่การ Scribble หรือการขีดเขียนลงบนหน้าจอเท่านั้นค่ะเนื่องจากพื้นที่แสดงผลของ Apple Watch Series 7เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ Apple ก็ได้ออกแบบหน้าปัดแบบใหม่เพื่อรองรับกับขนาดของหน้าจอ Apple Watch Series 7ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะซึ่งเริ่มแรกนะคะ Apple ก็ได้ออกแบบมา2แบบด้วยกันซึ่งจะเป็นแบบไดนามิกกับแบบโมดูล่าค่ะและฟีเจอร์สุขภาพต่างๆนะคะก็ยังคงมาพร้อมกับตัว Apple Watch Series 7เหมือนกับตัว Series 6เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดหรือว่าการตรวจคลื่นหัวใจนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีฟีเจอร์ใหม่อัปเดตนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะมาพูดถึงความทนทานของตัว Apple Watch นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตัวเรือนเนี่ยออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานมากขึ้นการกระแทกการแตกได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ากระจกด้านหน้าเนี่ยหนาขึ้น 50% เมื่อเทียบกับตัว Series 6ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังกันฝุ่นระดับ IP6X และกันน้ำระดับ WR50 ด้วยค่ะ IP6X นะคะก็คือมาตรฐานการกันฝุ่นส่วนเลข6เนี่ยนะคะหมายถึงการกันฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือว่าเป็นอันตรายได้ค่ะส่วน WR50 นะคะก็คือมาตรฐานการกันน้ำสามารถทนแรงดันน้ำที่ระดับ50เมตรสามารถใส่ล้างมือได้นะคะอาบน้ำได้หรือทำกิจกรรมทางน้ำแบบตื้นได้ค่ะแต่ว่าเรานะคะไม่สามารถดำน้ำลึกหรือว่าทำกิจกรรมทางน้ำที่มีความเร็วได้ค่ะตอนนี้นะคะ Apple ก็ได้อัปเดตให้ชาร์จได้เร็วขึ้นถึง 33% เมื่อเทียบกับตัว Series 6นะคะชาร์จแบบ 80% ภายใน45นาทีเพียงเท่านี้นะคะเราก็สวม Apple Watch ออกไปทำกิจกรรมได้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะ Apple ก็ได้เปิดขายสายชาร์จแบบเร็วแล้วนะคะสำหรับตัว Series 7ในราคา 1,190 บาทค่ะสำหรับคนที่ใช้ Apple Watch รุ่นเก่าๆนะคะแล้วอยากเปลี่ยนไปใช้ตัว Series 7เนี่ยก็คงเสียดายสายที่ซื้อมาใช่ไหมคะว่าจะใช้ได้ไหมต้องขอบอกเลยนะคะว่าสามารถใช้งานร่วมกับรุ่นใหม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายรุ่นไหนนะคะก็พร้อมจะติดตั้งไปอยู่บนตัวเรือนใหม่นี้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะก็สามารถเลือกซื้อสาย Apple Watch Series 7ได้แล้วค่ะโดยเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ Apple Store ออนไลน์นะคะนอกจากนี้นะคะ Apple Watch ก็มีให้เลือกถึง5สีด้วยกันค่ะซึ่งสีที่ออกมาใหม่นะคะก็จะเป็นสีเขียวกับสี Starlight ซึ่งสี Starlight นะคะก็คือสี Gold บวก Silver ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นสีเหลืองนวลๆนั่นเองนอกจากนี้นะคะ Apple ก็ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพราะตัวเรือนอลูมิเนียมนะคะผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล 100% ค่ะเพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นการทางคาร์บอนค่ะและเดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายที่หลายคนต้องอยากรู้นะคะ Apple Watch Series 7ราคาเริ่มต้นที่$399แต่ยังไม่เปิดให้สั่งซื้อตอนนี้นะคะและพร้อมจะวางขายภายในปลายปีนี้ค่ะสำหรับความแตกต่างระหว่าง Apple Watch Series 6กับ Series 7นะคะเราก็สามารถดูได้ดังนี้เลยค่ะคิดว่าปีนี้นะคะ Apple Watch Series 7เนี่ยจะเน้นไปที่การดีไซน์ตัวเรือนใหม่และความทนทานต่อการใช้งานมากกว่าค่ะส่วนจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวควินจะมาอัปเดตให้ฟังเพิ่มเติมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ